โอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนมดคนเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมากองอนาข้าวโพดเนาะกองข้าวโพดให้กะล็อกกินเนาะก็ได้หลายวันเติมแล้วเฮาก็บ่ได้เข้าป่าเนาะข้าพเจ้าก็บ่เคยจะเอาข้าวโพดมากองให้กะล็อกกินเนาะแต่ยามนี้ก็ค่อนข้างจะกะล็อกจะกินข้าวโพดแล้วเอาสิเอาข้าวโพดมากองให้กะล็อกกินเนาะเพราะว่ายามนี้ยังบ่ฮอดยามที่เฮาเอามันต้นมากองให้หนูไว้หรือว่ากะล็อกกินเนาะยามที่เฮากองมันต้นนี่จะเป็นเดือน11เนาะต้นเดือน11แล้วก็เดือน12เนาะแต่เดือน8ตัวนี้เขาจะเอาพวกข้าวโพดเนาะมากองให้พวกกะล็อกกินเนาะก็ช่วยกดติดตามว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจข้าพเจ้าคิดวิดีโอต่อไปเนาะตั้งตัวนี้ไปยังบ่มีน้ำเนาะตัวนี้จะเป็นต้นไห้เนาะต้นไห้มากไห้เนาะแต่คือบ่เห็นมีมากเนาะยามนี้ยังบ่ได้ฮอกยามมีมากไห้เชื่อโอเคเขาจะกลับมาฮอดแล้วเนาะมาฮอดแล้วเขาจะสี่ไปกองไห้ทุกคนได้เบิ่งเนาะวิธีการกองมันต้นหรือว่ากองข้าวโพดให้กะล็อกกินเนาะจุดนี้ก็เป็นปีกไก่เนาะข้าพเจ้าก็เคยมาใช้แล้วในนี้เนาะเป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดเราจะไปกองใส่กะล็อกกินเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะข้าวโพดเนาะสี่อันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวปีกไก่เนาะปีกไก่เราก็มาใส่วันนี้แล้วซุ้มที่เขายิงก็อยู่พี่เนาะยิงประมาณ5เม็ดเนาะประมาณ5เม็ดประมาณนี้เวลาเขาใส่ข้าวโพดเขาต้องเอาตัวนี้หมักใส่กิ่งไม้เนาะเพื่อใบกระโหลกจะเอาข้าวโพดไปได้เนาะก็ประมาณนี้เราต้องเอาตัวนี้มัดใส่กิ่งไม้เนาะก็แล้วประมาณนี้เนาะเวลาเขาไปใส่มันต้นกระยาเนาะหรือว่าข้าวโพดกระยาเขาต้องไปเบิ่งบนที่มีต้นไม้ไล่เนาะเบิ่งลักษณะแบบนี้มันจะมีกระโหลกมาเนาะกระโหลกมากระโหลกจักมาต่ำพวกนี้เนาะมาทางนี้มาเนาะแถวนี้จะมีพวกกระโหลกมากินไล่เนาะแต่ข้าวโพดนี่เขาก็บ่เคยมาใส่จักเถื่อเนาะเถื่อนี้จะเป็นเถื่อทำอิฐเนาะเพราะว่าทุกเถื่อนี่เขาใส่แต่มันต้นนี่ยังบ่ฮอดยามเถื่อมันต้นนี่จะเป็นยามเดือน11 12เนาะจึงมีกะล็อกหรือว่าหนูไว้กินแต่ตัวนี้เขาเจ้ากองเฉพาะกะล็อกกินเนาะก็ประมาณนี้นะเ
เคพี่น้องเนาะก็มีเตประมาณนี้เนาะตัวนี้เขาจะปะประมาณ5วันหรือว่า4วันเนาะเขาจะมาบึงถวายกระรอกกินเนาะเขาจะเอาสีเอาหน้าไม้มายิงเนาะถวายกระรอกบ่กินเขาจะจิตแจ้งตำหลังเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็บ่เคยใช้เนาะก็ได้ยินหลายคนคอมเมนต์มาก็ว่าเอาข้าวโพดเนาะไปกองให้กระรอกกินกระรอกก็กินเตมันจะขึ้นกับบางพื้นที่เนาะมันต้นกระยาหรือว่าข้าวโพดกระยาเนาะบางบันเทือนี้บางพื้นที่นี้เขาเอามันต้นไปกองหนูไว้กำบอกินกระรอกกำบอกินเนาะมันก็ขึ้นกับบางพื้นที่เนาะเพราะว่าพื้นที่ที่มีผลไม้ไล่มันจะบ่ค่อยกินมันต้นเนาะเขาต้องไปซอกบ่อนที่มันแห้งแล้งหรือว่าบ่อนที่มันบ่มีต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ก็น้อยประมาณนี้เนาะใส่เกลือแล้วมันมืดเนาะนกนกน้อยนกหัวจุกนะตัวนี้นกนี่มีลายมาตัวนี
คพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วข้าพเจ้ามื้อนี้ก็บ่ได้ตั้งใจมากับดักนกเนาะแต่จุดประมาทของมื้อนี้ข้าพเจ้ามากล่องข้าวโพดนะให้กระรอกกินแต่มาฮอดนี้แล้วก็เห็นนกอักน้ำเนาะก็เลยกับดักนกตัวนึงเนาะไปต้อนให้ลูกเสาเนาะได้ตัวเดียวเนาะไปต้อนให้ลูกเสาเนาะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวนี้สิเก็บของแล้วก็สิกลับบ้านเนาะหรือว่าเมืองบ้านเนาะ